สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีคอลัมน์ดีๆเอามาฝากกันเสมอชื่อคอลัมน์ก็คือทัศนะเขียนโดยคุณชัชจรินทร์ชัยวัน์นะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่21เดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนื้อหาใจความคุณชัชจรินเริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นที่คำพูด บทสนทนาในบทละครเรื่องพระเจ้าริชาร์ดที่สของคุณปู่วิลเลียมเชกสเปียร์ซึ่งกลายมาเป็นคำคมเป็นวาทะอันถูกนำไปเอ่ยอ้างคราวแล้วคราวเล่าคือคำพูดประโยคที่ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่แสนจะดุร้ายเนี่ยยังรู้จักความเมตตายังรู้จักความสงสารแต่ด้วยเหตุเพราะข้าไม่รู้ข้าก็เลยไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน อะไรทำนอกนี้แหละครับก็พูดแบบนี้แหละครับโดยหนังแอคชั่นฮอลลีวูดเมื่อปีคริสตศักราช1985เรื่อง Run away train ของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวรัสเซียที่นำเขาโครธมาจากผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นอย่างอากิระคุโราวะอีกทีหนึง่งถึงกับนำไปพาดหัวในช่วงเกิดนํำได้อย่างสอดคล้องต้องก,กันกับเนื้อหาแก่นสาระของหนังเรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะในช่วงที่พระเอกเจ้าบทบาทได้กระทําการลงมือลงตีนกระทืบเพื่อนโจรผู้เคยยกย่องเทิดทูนบูชาตัวเองชนิดที่ไม่ต่างไปจากไอดอลวีรบุรุษประจําใจอย่างอีลิกโลเบิร์ตแบบแทบจะไร้ความสงสารไร้ความเมตตาใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยก่อนที่จะสะบทคําพูดคําอุทานออกมาว่าก็เพราะกูนี่แหลเพราะข้าคือมนุษย์ไงถึงได้เฮี้ยมได้โหดประมาณนี้ส่วนในร,รายละเอียดของเรื่องมันจะลึกซึ้ง ดื่มดำน่าคิดน่าสกิดใจหรือน่าประทับใจกันไปถึงขั้นไหนเนี่ยบรรดาคอนหนังทั้งหลายคงต้องควานหามารู้กันเอาเองเนะครับแต่สิ่งที่อยากจะหยิบเอามาพูดถึงเอ่ยถึงในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของความเมตตาความสงสารที่อาจจะถือได้ว่าน่าจะเป็นเสมือนหนึ่งสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่สุดแสนจะดุร้ายเพียงใดก็เถอะครับเพียงแต่มันอาจจะถูกปิดบงัง หรือว่าถูกครอบงำเอาไว้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆจนไม่อาจปรากฏออกมาให้เห็นกันแบบชัดๆจัดจะหรือโดยสิ่งที่บรรดาพวกพระพระทั้งหลายท่านเรียกว่ากิเลสหรืออวิชชาอะไรประมาณนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดามนุษย์มนากอย่างเราๆท่านทที่มีขีดความสามารถในการปรุงแต่งอารมณ์กับความรู้สึกต่างๆนานา,นาได้ค่อนข้างสลับซับซ้อนทั้งลึกทั้งกว้างยิ่งกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ไม่รู้ว่าจะกี่เท่าต่อกี่เท่าสิ่งที่เป็นเสมือนกับสัญชาตญาณไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นความรักความเมตตาหรือความสงสารก็ตามมันเลยถูกกดดันปิดบังหรือถูกครอบงำเอาไว้แบบแทบจะไม่หลุดออกมาให้เห็นเลยส่งผลให้ผู้ซึ่งมีสถานะเป็นมนุษย์บรรดาบางคนบางรายเนี่ยเต็มไปได้วยความโหดความเหี้ยมหนักซะยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าจะกี่เท่าต่อกี่เท่า ยิ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากการมุ่งเอาชนะค้าคารซึ่งกันและกันไม่ว่าด้วยพลังอำนาจด้วยเหลี่ยมเล่เพทุบายด้วยแผนการต่าง,าง,างนานาทั้งประเภทหยาบกระด้างหรือว่าละเอียดประณีตเพียงใดก็ตามทีแต่สุดท้ายเลยส่งผลให้ตัวเองเนี่ยหลงลืมสัญชาตญาณที่เคยติดตัวเอาไว้นับตั้งแต่ยังเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานกลายไปเป็นมนุษย์ผู้ปราศจากความรักความเมตตาความสงสารใดๆอีกต่อไป อันสามารถประสบพบเห็นได้ตั้งแต่ระดับปุตุชนคนธรรมดาไปจนถึงผู้มีอำนาจราชศักดิ์มีฤทธมีเดชโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่ต้องหมกบุญคร่ำเคร่งอยู่ในสมรภูมิแห่งการเอาชนะค้าคานซึ่งกันและการบาโดยตลอดยิ่งเป็นอะไรที่สามารถเห็นได้สัมผัสได้โดยไม่ยากด้วยเหตุน,นี้แหละครับจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเลยนะครับที่ไม่ว่าการเมืองไทย หรือว่าการเมืองโลกก็แล้วแต่เนี่ยเลยเต็มไปด้วยตัวละครประเภท runaway train ที่เฮี้ยมแสนเฮี้ยมโหดแสนโหดหรือที่ต่างหลงลืมสัญนติยานขั้นพื้นฐานอันเคยผนึกติดตัวอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกมาครั้งตั้งแต่ยังเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานต้องกลายไปเป็นสัตว์การเมืองที่น่าเกลียดน่าทุเรศน่าเวทนาน่าคนลุกคนพองเอามากๆไม่ประสัตการเมืองเหล่านั้นจะเรียกขานตัวเองในานามของคนรุ่นเก่าหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ตามทีนะครับ แต่ถ้าดันหลงลืมสิ่งที่แม้แต่สิ่งที่เดรร์ชันยังสาบานรู้สึกกันได้สัมผัสได้ซึ่งได้แก่ความรักความเมตตาความสงสารซะอย่างแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากกันสักเท่าไหร่คือย่อมเป็นอะไรที่เลวร้ายซะยิ่งกว่าเดรร์ฉันไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่านะครับเหตุที่ต้องหยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดจาว่ากล่าวเอาไว้นทีนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากมายหรอกท่านเพียงแต่สิ่งที่เรียกว่าการเมือง ไม่ว่าในระดับบ้านเราหรือว่าระดับสังคมโลกก็แล้วแต่นะครับมันดูจะหนักไปทางที่ทําให้ผู้ซึ่งปรารถนาและต้องการที่จะเข้าไปหมกบุญบุ่นวายอยู่กับแวดวงเหล่านี้เนี่ยมักจะหลงหลงลืมลืม,ลมสัญชตาตญาณขั้นพื้นฐานในลักษณะดังกล่าวลงไปเรื่อยๆมุ่งที่แต่จะเอาชนะค้าคารซึ่งกันและกันยังไม่คิดที่จะลดราวาศเอาเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทล้าหลัง อย่างพวกอนุรัษ์นิยมหรือผู้ที่ถือตัวเองว่าเป็นหัวก้าวหน้าอย่างพวกเสรีนิยมทั้งหลายเนี่ยถ้าหากปราศจากซึ่งความรักความเบตตาติดปลายนวมเอาไว้บ้างแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ต่างอะไรไปจากผู้ที่ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเพียงเพราะข้าไม่รู้นั่นเองนะครับ